This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุข เมื่อเร,เร็วๆนี้ผมมีโอกาสต้องไปอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปอยู่ในสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งเป็นสถานการณ์ในงานงานหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าหัวหน้านะครับหัวหน้าง,งานเนี่ยไม่พอใจอะไรบางอย่างก็คือว่าลูกน้องเขาเนี่ยทำให้เขาไม่พอใจมากเลยทําสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่เขาต้องการมากๆแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือว่าหัวหน้าง,งานคนนี้เนี่ยครับ อยู่ในอาการแบบโกรธจนตัวสั่นเลยครับ <S <S <ell> <S คุณรุ่าังเคยโกรธใครแบบโกรธจนตัวสั่นไหมครับวันนั้นที่ผมไปเจอเนี่ยนะ <S ell> ผมเห็นอาการแล้วแบบโอ้โหทุกคนแบบตะลึงเนี่ยเวลาที่เขามาเจออะไรบางอย่างแล้วเขาพบความจริงอะไรบางอย่างว่าลูกน้องเขาเนี่ยไม่ทําตามที่เขาสั่งเนะี่แล้วก็ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งในมุมขเขาเนี่ยคือไม่ถูกต้องเลยแล้วมันรับไม่ได้เลยนะครับ โอ้โหเขาโกรธแล้วอาลวาดเสียงดังเลยนะครับคือไม่ใช่โกรธจนตัวสั่นอย่างเดียวนะครับโกรธจนตัวสั่นแล้วก็หน้าแดงหูแบบอาการนี้แบบน่ากลัวมากนะครับคือพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วนะครับคุณฟังผมเนี่ยอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราก็สังเกตสถานการณ์นั้นแล้วมันทำให้ผมเกิดมุมมองอะไรบางอย่างที่ที่น่าสนใจซึ่งผมก็เลย อยากจะถามคุณฟังก่อนว่าคุณฟังเคยเห็นใครที่โกรธจนตัวสั่นไหมเออหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเคยไม่พอใจอะไรแบบแล้วก็โกรธจนจนตัวสั่นไหมถ้าเราเคยเนี่ยเราหรือเราเคยเห็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องแบบนี้ง่ายขึ้นนะวันนั้นเนี่ยในเวลาที่ผมอยู่ในสถานการณ์นั้นและผมเห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับคุณฟังแวบแรกนี่เราก็ตกใจนะครับแต่ว่าผ่านมาแป๊บหนึ่งเนี่ยผมเกิดความ คือพอเราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเราเกิดแง่คิดมุมมองว่าเออเนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะการที่คนคนหนึ่งโกรธมากขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ลูกน้องเขาทําเนี่ยหัวหน้าโกรธมากขนาดนีนะ้น่าจะเป็นเพราะว่าลูกน้องเขาทําสิ่งที่ผิดพลาดยิ่งใหญ่มากๆหรือเปล่าทําให้มันเกิดความเสียหายมากหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราเราเป็นคนนอกเราไม่รู้เลยครับคุณผู้ฟัง เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆเราไม่รู้เลยว่าลูกน้องทําอะไรผิดแล้วก็ผิดได้ยังไงแล้วความเสียหายเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าเราก็คือว่ามีคนคนหนึ่งไม่พอใจสิ่งนั้นมากแล้วก็โกรธจนตัวสั่นหน้าแดงแล้วออกอาการโขดน่ากลัวมากเนี่ยคือเราไม่รู้เหตุการณ์ใดๆนอกจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือคนคนหนึ่งโกรธจนตัวสัน่นครับ ท้งมงเกิดความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสถานการณ์นี้เนี่ยคนที่ถ้าจะบอกว่าทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คือลูกน้องนะไม่ใช่ตัวเขาลูกน้องเป็นคนทําผิดพลาดผมก็แค่เกิดความคิดว่าถ้ามีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นคนที่ควรจะได้รับผลแห่งความผิดพลาดนั้นก็ต้องเป็นผู้กรนะทำ แต่กรณีนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยแต่ผมก็แค่คิดต่อยอดไปเฉยๆว่าถ้ามันเป็นความผิดพลาดนะคนที่จะต้องได้รับผลจากการกระทําที่ผิดพลาดนั้น,นควรจะเป็นคนที่เป็นคนทําความผิดพลาดนั้นคนทําผิดจะต้องรับผลจากสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดใช่ไหมครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคนกระทําผิด ถึงแม้ว่าแต่หัวหน้าอาจจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ตามทีแต่หัวหน้าก็ก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรผิดพลาดถ้าเกิดจะรับมีความผิดอยู่บ้างก็ก็ได้นะแต่ไม่ใช่โดยตรงผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าสมมุตินะครับคุณรู้ฟังมีคนคนหนึ่งถือแก้วกาแฟ ที่ไปไประชงมาแล้วก็ร้อนๆเลยนะบางทีกาแฟต้องกินตอนร้อนๆใช่ไหมมีคนคนหนึ่งเนี่ยถือแก้วกาแฟมาชงมาเสร็จแล้วเกิดความผิดพลาดคนคนนั้นเนี่ยทำกาแฟหกนะครับส่วนใหญ่เวลาที่ใครสักคนหนึ่งถือแก้วกาแฟมาแล้วทํากาแฟหกส่วนใหญ่ก็เนื่องจากแก้วกาแฟเราต้องถือใกล้ตัวใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะหกใส่ตัวเราเองนี่แหละ ยกเว้นว่าแต่เป็นกรณีที่จงใจหรือว่าอาจจะผิดพลาดแล้วก็ไปหกลาดนะแต่ว่าถ้าเราถือกาแฟมาถือแก้วกาแฟมาแล้วเราก็เกิดพลาดพลั้งหล่นแบบหลุดจากมือหรือ,อรก็ตามทีไปโดนชนอะไรก็ตามทีเนี่ยไอ้กาแฟนี้มันก็ต้องกระเด็นมาใส่ตัวเราอาจจะเปืออาา้อนอาจจะร้อนอาจจะประมาณหนึ่งแล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าคนที่ทำหกใส่ตัวเองก็ต้องเป็นคนร้อนเองใช่ไหมครับ ก็ต้องร้อนเองก็ต้องได้รับผลจากการกาแฟาหกใส่ตัวเองทําน้ําร้อนลวกตัวเองประมาณนั้นนะครับคนที่มองเห็นก็ไม่ควรจะโดนน้าร้อนลวกหรือเปล่าใช่ไหมยกเว้นมาโดนน้าร้อนลวกไปด้วยแต่ถ้าไม่โดนน้าร้อนลวกก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องร้อนเหมือนกับโดนน้าร้อนลวกด้วยตัวเองผมก็คิดถึงในแง่นี้นะแล้วกรณีที่ลูกน้องทําความผิดเหมือนกับลูกน้องเนี่ยทากาแฟาหกใส่ตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ย หัวหน้าเนี่ยโกรธจนตัวสั่นเนี่ยเห็นลูกน้องทําน้ําร้อนลวกใส่ตัวลูกน้องแต่คนที่อยู่ในอาการโกรธจนตัวสั่นเนี่ยมันเหมือนกับมันร้อนอะ่ะคุณผู้ฟังร้อนแล้วมันรุ่มร้อนแล้วมันก็ระเบิดพลังออกมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดน่ะผมก็เลยเกิดความคิดว่าเออเนะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราถ้าเราเอะใจสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเราจะพบว่า เราอาจจะไม่พอใจสิ่งนั้นก็ได้เราไม่ชอบก็ได้เราไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ไออาการเมื่อไหร่ก็ตามที่เราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองไม่ได้แล้วเราก็ระเบิดแล้วเราก็โกรธจนตัวสั่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรากำลังได้รับผลจากการกระทําผิดของคนอื่นเรากำลังโดน เรียกอะไรนะผิวหนังโดนโดนน้าร้อนลวกโดยที่น้ําร้อนนะ่ะมันเป็นลวกคนอื่นแต่เราอะผิวหนังพองนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับไออาการโกรธจนตัวสั่นเนี่ยบางทีผมก็นึกถึงอันนึ่งน่าสนใจนะครับว่าการ์ตูนเนี่ยเขาชอบล้อว่าการ์ตูนกันใช่ไหมครับเวลาที่การ์ตูนเหมือนกับมีการแกล้งกันอะไรเงี้ยแล้วตัวการ์ตูนที่โดนแกล้งอ่ะก็โกรธเนี่ยเขาก็จะ ส่วนใหญ่เขาวาดการ์ตูนเพื่อสื่อสารว่าคนคนนี้กำลังโกรธนะเนี่ยเขาก็จะทําไงครับอันดับที่หนึ่งเลยนะเขาก็จะระบายสีตรงหน้าให้แดงๆนะแล้วเขาก็จะวาดให้มันมีควันออกหูก็คือว่าอะไรครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโกรธโดยเฉพาะถ้าโกรธตัวสั่นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโกรธนะครับคนที่ร้อนน่ะคือเราตัวเรานี่ร้อนหน้าเราร้อนแดงเลยนะ แล้วคนที่จะระเบิดหูมันละอุอยู่ข้างในเนี่ยคือตัวเราจกนกระทั่งควันออกหูอะที่กระตูนวาใช่ไหมครัควันออกหูเนี่ยหน้าแดงควันออกหูเนี่ยอันนี้คืออาการของคนโกรธนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราเอะใจสักนิดหนึ่งเนรเราจะพบว่าสถานการณ์ที่ทําให้เรากโกรธเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มีใครสักคนหนึ่ง ทำอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยเราไม่พอใจอะไรก็ตามทีเนี่ยคนอื่นเป็นคนทำแต่เราเป็นคนร้อนตรงๆอย่างนี้เลยนะคนอื่นเป็นคนทำแต่เราเป็นคนร้อนแล้วเราเป็นคนอึดอัดคุณฟังครับประเด็นนี้ถ้าเรานิ่งๆสักนิดหนึ่งนะหายใจลึกๆนะแล้วเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะพบว่า ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราไม่ชอบอะไรเราไม่พอใจอะไรนะเราก็โอเคไม่เห็นด้วยก็บอกตัวเองเลยว่าฉันไม่เห็นด้วยสิ่งนี้ฉันไม่ชอบนะและฉันไม่อยากเจอมันอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่เราไม่ต้องโกรธนะเพราะอะไรเมื่อ,อไหร่ที่เราโกรธไอคนที่ร้อนคือเราควนะันมันออกจากหูเราไอคนที่หน้าแดงคือหน้าเรา ไอคนที่ตัวสั่นคือตัวเราครับบางทีครับคุณผู้ฟังไอคนที่ทำอะต้นเหตุที่ทำให้เราโกรธจนตัวสั่นเนี่ยบางทีนะคุณฟังเขาไม่รู้ตัวเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาแบบงงๆเฉยๆอา้าวไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรผิด แต่เราเนี่ยโหเป็นจริงเป็นจังเอาสิ่งนั้นมาแล้วก็มาทําให้ตัวเราเนี่ยโกรธจนตัวสั่นแล้วก็ร้อนลุ่มอยู่ข้างในแล้วก็ควันพุ่งออกมาเหมือนภูเขาไฟกำลังจะระเบิดมันเป็นสภาวะที่คนอื่นทําผิดพลาดแต่เราเป็นคนรับผลแห่งความผิดพลาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมได,ได้เรียนรู้จากการที่เห็นใครสักคนหนึ่งโกรธจนตัวสั่นต่อหน้าต่อตาแล้วมันดูน่ากลัวคุณฟังแล้ว ดูแล้วแบแบแป๊บหนึ่งเราก็เกิดความคิดว่าเออเนะคือตอนแรกก็น่ากลัวแต่ตอนหลังสงสารเขาเพราะว่าตอนนี้เขาอึดอัดเหมือนกับภูเขาไฟกำลังจะระเบิดมันร้อนอยู่ข้างในแล้วก็ระเบิดออกมาทั้งนั้นนี่จริงๆอา้าวคนทำความผิดเป็นคนอื่นไม่ใช่คนนี้นะแต่เขาไม่ชอบแล้วเขาก็ระงับไอ้นี่ของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับลองสังเกตข้อน,นี้ดูนะครับว่า เวลาที่เราไม่ชอบอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่เห็นด้วยกับอะไรก็เป็นเรื่องปกติเวลาที่ใครทําอะไรผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าทุกคนก็ผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าคนที่ควรได้รับผลแห่งความผิดพลาดนั้นต้องเป็นคนทําครับเราอย่าเป็นคนไปรับผลแห่งความผิดพลาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกโกรธจนตัวสรรั่นก็เรียกว่าสมัยนี้ต้องบอกว่าอย่าหาธรรมครับ เขาทําผิดต้องให้เขารับเราอย่าไปรับเขาเอาน้ําร้อนมาลวกตัวเองเราอย่าไปร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอาการโกรธจนตัวสั่นเราก็สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองแต่เมื่อกี้นี้ผมเผลอพูดไปนิดนึงแล้วนะครับว่าหลายครั้งเราโกรธมากเลยกับสิ่งที่คนคนหนึ่งทำอะไรบางอย่างแต่เจ้าตัวไม่รู้ครับอ่าอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราจัดการกับมันยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราต้องพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าครับ I need your love and I long for your touch. ฝั่งเรามาพบกับช่วงที่สองนะครับของสันิกรรมความสุขครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการโกรธจนตัวสั่นนะครับโอ้โหฟังแล้วดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่ามันน่าสงสารครับคนที่โกรธจนตัวสั่นเนี่ยคราวนี้ผมได้ทิ้งเอาไว้นิดหนึน่งนะครับว่าจริงๆแล้วหลายครั้งเนี่ยครับว่าคนบางคนเวลาที่เขาเจออะไรที่เขาไม่พึงพอใจแล้วเขาโกรธจนตัวสั่นเนี่ยนะครับจนเหมือนกับภูเขาไฟจะระเบิดเนี่ย หลายครั้งนี่มันเป็นเรื่องตลกมากที่สิ่งที่ทําให้เขาโกรธเนี่ยครับคุณผู้ฟังสิ่งนั้นเนี่ยไอ้คนซึ่งเป็นคนทาเนี่ยครับไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไปว่าตัวเองทําอะไรงงงงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกิดสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครครับอ,อันนี้เป็นกรณีที่เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเองสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับ แต่ว่าผมจะอยู่ในฝ้าของคนที่โดนโกรธแต่ว่าไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะคือผมและกลุ่มเพื่อนทั้งทั้งทีมเลยนะครับทั้งทีมเลยเราไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ตัวนะครับเราก็ทำเหมือนกับปกตินะรู้สึกว่าคราวนั้นเนี่ยเราจะจะทำสิ่งที่เราคิดว่าดีด้วยซ้าไปนะครับเออเราคิดว่าเราทำาดีแล้วถูกต้องแล้วนะควรได้รับคำชื่นชมด้วยซ้าไปนะครับ แต่กลายเป็นว่าคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยไม่พอใจอย่างรุนแรงครับแล้วโกรธมากเลยครับโกรธจนกระทั่งแบบฟาดงวงฟาดงาเลยนะแล้วผมเนี่ยมารู้ที่รู้ในภายหลังแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้มาก่อนเพื่อนๆได้เผชิญกับความโกรธของครูก่อนก่อนที่ผมจะมาก่อนที่ผมจะมารู้นะครับเพื่อนๆทุกคนพอรู้อย่างนั้นนะคุณผู้ฟังครับโอ้โหหลบหลีนีหายไปหมดเลยครับ คือแตกกระเจิงครับแก๊งผมวันนั้นเพราะว่าครูไม่พอใจอย่างหนักมากนะแล้วฟาดหววฟาดงานแบบหนักมากประมาณว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันโหมันแย่มากรับไม่ได้เลยนะเป็นเรื่องใหญ่โตมากอะไรเงี้ยทั้งที่เราคิดว่าเฮ้ยเราคิดว่าเป็นเรื่องดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอว่าครูโกรธขนาดนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆหนีกระเจิงหมดแล้วครับแต่ว่าผมเนี่ยเผอิญผมเคย มีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของเออเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างที่เราอาจจะทำความผิดหรืออาจจะไม่ได้ทำความผิดแต่ทำความผิดโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรืออะไรก็ตามทีเวลาที่มันแบบยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับผมจะเป็นถูกอบรมมาว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นใครก็ตามที่เขากำลังโกรธเลยก็ตามทีเนี่ย ผมจะถูกสอนมาว่าถ้าเราเป็นอยู่ฟากที่กำลังโดนโกรธนะถ้าเราไม่รู้เราไม่แน่ใจหรือเรายังไม่ชัดเจนเลยเนงะี้ยเราไม่ต้องกลัวไม่ว่าเขาจะโกรธแค่ไหนเราไม่ต้องกลัวอันนี้ผมถูกสอนมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเจอสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยครูโกรธขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่กลัวเลยนะไม่ได้กลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าเขาโกรธเพราะอะไรหรือว่าสิ่งที่เราทําทําไมถึงทําให้เขาโกรธ มันไม่ชัดเจนไงแต่พอไม่ชัดเจนส่วนใหญ่พอเราเจอคนโกรธปุ๊บคนทั่วไปก็จะหนีหมดเลยเพื่อนผมหนีหมดแล้วทั้งแกง๊งะแต่ว่าผมผมไม่ได้หนีไปไหนเพราะผมมีทัศนคติว่าไม่ต้องกลัวเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราผิดหรือเปล่าหรือถ้าเราทําความผิดนะอันนี้ผมก็ถูกสอนมาว่าถ้าเราทําความผิดโดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็ขอโทษเลย ผมก็เลยกลายเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่กลัวผู้ใหญ่เวลาที่ยิ่งโดยเฉพาะถ้าผู้ใหญ่โกรธนี่นะผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมไม่ได้ประสงค์ร้ายผมคิดอย่างนี้นะวิธีที่ผมใช้คือผมเดินเข้าไปหาเลยครับเดินเข้าไปหาแล้วผมก็บอกเลยครับคุณครูครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ว่าทําไมครูถึงไม่พอใจหรือว่าทําไมคุณครูถึงอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผมผมถามเขาเลยครับเกิดอะไรขึ้นในความคิดของครู คุณครูเห็นว่าเราทําอะไรถูกหรือผิดยังไงครูชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณครูลองบอกให้ผมฟังได้ไหมครับเพราะผมไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้เลยนะพอเราถามแบบนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังเขาก็จะเขาก็จะตอบนะครูท่านเนี่ยเขาก็ตอบผมนะว่าเนี่ยการที่พวกเธอเนี่ยไปติดต่อเหตุการณ์มันก็เป็นหนีครับคุณผู้ฟังพวกเราเนี่ยได้รับการขอร้องจากเหมือนกับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับ ขอร้องให้พวกเราเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ไปช่วยเขาครับโดยเอาความสามารถของพวกเราเนี่ยมีที่มีเนี่ยก็คือพวกเราเป็นคนที่สมัยเป็นนักเรียนใช่ไหมเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เล่นดนตรีเอาความสามารถของพวกเราเนี่ยไปช่วยไปเล่นดนตรีในงานให้เขาหน่อยนะเราก็เออเราก็จะได้ใช้ความสามารถเราช่วยคนอื่นเราก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะ เออก็เลยรับอาสาครับรับอาสาเสร็จอาสาเสร็จแล้วเราก็ไปครับเนี่ยในมุมเราก็คือเราทําสิ่งที่ดีนะทางานเหมือนจิตอา,าสาีด้ซ้าไปนะครับแล้วก็ไปช่วยคนอื่นแต่ว่าในมุมของครูเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาเห็นนะครับเขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยอาสาไปรับงานเนี้โดยโดยพละการครับ โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ขอคำแนะนำหรือขอคำปรึกษาจากครูก่อนเพราะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังของงานนี้หลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ครับแต่คุณครูเขารู้คุณครูเขารู้ว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่รู้แต่คุณครูเขาทราบเขารู้เขาก็เลย โกรธพวกเราใหญ่เลยเนะี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอผมทราบจากครูว่าอ๋อไอสิ่งที่เราทำเราคิดว่าดีควรได้รับคำชมแต่ที่จริงแล้วมันมีเบื้องหลังที่เราไม่รู้แต่พอเราทราบจากครูเราก็เลยบอกโอ้เราตกใจมากเลยนะครับผมทราบพวกผมตกใจมากเฮ้ยผมผมก็บอกครูเลยว่าคุณครูครับผมไม่รู้มาก่อนเลยเรื่องพวกนี้สิ่งที่เราเห็นก็แค่ว่าเราใหญ่จะไปอาสาช่วย แต่ว่าเรื่องที่มันอยู่เบื้องหลังเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่กล้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกเขาอย่างนั้นเลยสรุปแล้วคุณผังเชื่อไหมครับว่าจากการที่เราวันนั้นผมเจอคนคนหนึ่งโกรธจนตัวสั่นแล้วฟาดงวงฟาดงานในสิ่งที่เขาคิดว่าเราทำผิดแต่เราคิดว่าถูกครับแต่พอเราไม่กลัวเราไม่หนีเราเดินไปหาเขา แล้วเราก็บอกเลยว่าถามเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วพอเขาอธิบายเราก็เข้าใจครับและพอเราอธิบายเขาก็เข้าใจครับแล้วคุณฟังเชื่อไหมครับว่าคราวนั้นจบแบบจบแบบง่ายๆไม่มีอะไรเลยเราไม่มีข้อมูลบางอย่างเราก็เลยขอโทษเขาไปแล้วก็ขอบคุณที่เขาให้ข้อมูลกับเราในส่วนของเขา คุณครูท่านนี้ก็น่ารักมากก็คือพอเขารู้ว่าเราทำแบบนั้นตัดสินใจแบบนั้นเพราะเราไม่มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เขามีแต่เราไม่มีเขาก็เลยเข้าใจเราแล้วเขาก็เลยไม่โกรธเราแล้วข้อที่หนึ่งนะแล้วเขาเป็นครูที่น่ารักมากนอกจากไม่โกรธเราแล้วเนี่ยเขายังขอโทษขอโทษพวกเราด้วยที่ไปฟาดงวงฟาดงากับพวกเราก่อนหน้านี้โดยที่เขาเข้าใจว่าเราอ่ะ มีข้อมูลนั้นแล้วคุณวังเห็นไหมครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในช่วงแรกที่ผมพูดถึงเรื่องของถ้าเราอยู่ในฝ้าของคนที่โกรธจนตัวสั่นนะครับเราถ้าเราเอจใจนิดนึงแล้วเรานิ่งๆเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้การโกรธจนตัวสั่นเนี่ยคนที่ได้รับผลเสียคนแรกคือตัวเราเองเพราะว่าเราหัวร้อนอึดอัดข้างในอยากจะระเบิดเลยนะฮะ ตัวเราสั่นเลยนะถ้าใครเป็นโรคหัวใจนี่สงสัยน่าจะมีผลเลยนะหรือเป็นโรคความดันหรือความดันขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันจะผิดมันจะถูกอะไรก็ตามทีแต่ถ้ามันทําให้เราโกโรธจนตัวสั่นมื่อไหลนะครับต้องจําไว้เลยว่าคนที่ได้รับผลเสียจากความผิดพลาดนั้นกลายเป็นเราครับ เพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยก็ได้ครับไม่ชอบก็ได้ครับแต่อย่ากโกรธจนตัวสัน่นเพราะไม่ช่วยใ,ให้อะไรดีขึ้นเลยแล้วกลายเป็นทําให้เรากลายเป็นเหยื่อของตัวเองกลายเป็นเหยื่อที่เราเป็นคนลงโทษตัวเราเองทั้งที่เราต้องไม่ใช่เป็นคนที่ถูกลงโทษอันนี้ในฟาของถ้าเราเป็นคนโกรธตัวสันน่นนะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่าอีกฟากหนึ่งถ้าเราเป็น เหตุแห่งการที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งโกรธจนตัวสัน่นนะคราคราวนี้เราก็ต้องมีอีกวิธีหนึ่งแต่วิธีที่จริงๆผมเชื่อไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแล้ววิธีน่าจะมีหลากหลายแต่จากประสบการณ์ผมที่ผมเจอในคราวนั้นเนี่ยวิธีที่ผมใช้ก็คือในเมื่อเราทำให้เขาโกรธโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวและไม่ต้องหนีไปไหนครับ ก็แค่ไปถามเขาแล้วก็ถ้าเกิดเขาพร้อมเราก็อธิบายให้เขาฟังเพราะถ้าเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะไม่โกรธจนตัวสั่นอีกจริงๆแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับคุณฟังแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นทั้งสองฝากต่างก็ดําเนินเหตุการณ์ก็ดําเนินต่อไปแบบนี้นะคนโกรธจนตัวสั่นก็ยังโกรธตัวสั่นต่อไป คนที่ทําให้คุณหน่งโกรธก็ยังทาให้คุณโกรธต่อไปอย่างเงี้ยต่อไปเพราะอะไรครับเพราะเราแต่ละคนทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝากนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่รู้อยู่ฝากไหนในบางโอกาสเนี่ยนะครับเรามีชีวิตแบบไปเรื่อยๆโดยไม่ได้สังเกตอ่ะไม่เอะใจอ่ะหรือจริงๆแล้วก็คือไม่มีสตินั่นเองถ้าเรามีสติไม่ว่าเราจะอยู่ฝากไหนนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ทําให้เราขุ่นหมัวและนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับคุณผู้ฟัง ของรายการสัลยกรรมความสุขรายการที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตสดใสมีพลังมีความสุขอยู่ได้โดยอาศัยคมความคิดของตัวเราเองครับความสุขของเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นครับอยู่กับเราเองแล้วเราเป็นคนกำหนดเองเราเลือกเองได้ครับแค่เราฝึกวิธีคิดแล้วก็มีสติเท่านั้นวันนี้สันยกรรมความสุขและผมวิรพงตวิศักดิ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รกาทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.